بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب يسر ولا تعسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้แด่พี่น้องผู้เข้าร่วมค่ายสร้างคนดีวิถีอิสลามทุกท่านครับผมนะมีข้อบกพร่องอย่างผมไม่อาจที่จะสอนได้ครับถ้าหากว่าลูกศิษย์นะคุยกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนี่ยไม่จะสอนไปไม่ได้สมาธิจะไม่มีครับถ้าหากว่าลูกศิษย์คุยกันนะครับครับเพราะว่าตั้งใจอยากจะให้ได้นะจะให้เกิดความดีเกิดขึ้นมานะครับนั้นเราไปด้วยกันนะครับคนสอนก็ใช้สมาธิคนเรียนก็ไปด้วยกันบารอกะห์ความจำเริญก็จะไปด้วยกันเลยนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นกับค่ายของเรานะครับสิ่งที่อยากจะแนะนำในวันนี้นะครับแบ่งปันแล้วก็แชร์กันในวันนี้มันเป็นหลักหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับสำคัญในการที่คนคนหนึ่งเนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จความสำเร็จไม่ใช่สำเร็จแบบอย่างเดียวนะครับบวกความสุขสำเร็จด้วยสุขด้วยทั้งเรื่องดุนยาคือเรื่องทางโลกเนี่ยการใช้ชีวิตในฐานะที่เราเป็นมนุษย์มีความเป็นมนุษย์นะฮะมีครอบครัวมีหน้าที่มีการงานมีภาคสังคมต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนต้องทำงานสองทั้งเรื่องของอาคีรอห์เรื่องที่จะไปอาคีรอห์ทั้งสองเรื่องเลยฮะในโลกนี้ก็ได้โลกหน้าก็ยิ่งดีมันมีหลักการอย่างไรซึ่งในวันนี้ในช่วงนี้จะเป็นหลักนะ3ต้อง2ไม่รวมเป็น5ข้อหลัก5ข้อที่จะเอาอยู่ใครที่นะติดอยู่ในลมนะติดอยู่ในลมของความเครียดติดในลมของความความเศร้าความโศกนะฮะไปขึ้นไม่ได้ดึงไม่ได้มันดิ่งอยู่ชอบที่จะดิ่งแล้วก็ให้ฟังหลักการในข้อนี้นะครับ3ต้อง2ไม่3ต้อง2ไม่ดูครับ3ต้อง2ไม่นั่นคือคำของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิฮริสอะลามายันฟะอุกะจงพยายามแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านคุณจะทำอะไรก็แสวงหาวิธีเทคนิคที่ประสบความสำเร็จคุณจะทำการค้าก็ดูเทคนิควิธีการที่สอดคล้องกับอิสลามที่ประสบความสำเร็จเราจะเรียนหนังสือดูหนังสือแต่ท่องจำก็ดูเทคนิควิธีการดูหนังสือการท่องจำนั่นคืออิฮริสอะลามายันฟะอุกะคือทำก่อนนะครับให้ลงมือทำโดยมีเทคนิควิธีการไม่ใช่หมายความว่าเราจะตะวักกันมอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวไม่ให้ทำก่อนหลักการคือทำทำสุดฝีมือ2วัสตะอินบิลละขอความช่วยเหลือกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือขอกับอัลเลาะห์ด้วยในขณะที่เราออกจากบ้านออกจากไปทำมาหากินก็บิสมิลลาฮิตะวักกัลบิสมิลลาฮิทำสิ่งดีใดๆก็ตามนะครับให้เริ่มด้วยคำว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคำว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมีนัยยะที่ซ่อนอยู่นะครับจริงอยู่ครับแปลว่าด้วยความด้วยกับพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงกรุณาทรงเมตตาแต่ในยะที่ซ่อนอยู่นั่นคือข้าพระองค์ขอความช่วยเหลือกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเวลาทําบิสมิลลาห์แล้วขอให้มีเนียดด้วยนะครับว่าขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงช่วยเหลือให้งานนี้ประสบความดีความสําเร็จด้วยและอินชาอัลเลาะห์จะมีบารอกะห์มีความจําเริญเกิดขึ้น2ข้อนี้เราเข้าใจแล้วอ๋อในการที่เราจะทําสิ่งใดก็ตามที่เป็นความดีจะทำการค้าขายจะทำการลงทุนใดๆก็ตามศึกษาหาข้อมูลเทคนิควิธีการสิ่งที่ศาสนาเราใช้นะที่เราเรียนกันมาเอ๊ะการตะวักความเยเก่นความเยเก่นมั่นใจมอบกับอัลเลาะห์มอบกับอัลเลาะห์นะฮะการมอบกับอัลเลาะห์นั้นเป็นสเต็ปที่3อย่าลัดคิวอย่าลัดขั้นตอนนั่นก่อนที่จะทำสิ่งใดก็ตามให้ได้ศึกษาให้ได้ทำให้ได้ลงมือให้ทำในสิ่งที่ดีนั่นคืออิฮริสอะลามายันฟะอุกะวัสตะอินบิลลาห์ขอความช่วยเหลือกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ที่เราเรียนกันดุอาที่เราเรียนกันไปนั้นเอามาใช้เลยนั้นเริ่มสิ่งใดก็ตาม
นะเราน่าจะวิงวอนเราจะขอความช่วยเหลือกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เป็นประจำเลยเราจะตรวจสอบเราจะประเมินแล้วก็เราก็จะขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอยู่ตลอดเวลานั่นคือวิถีของมุสลิมจะเป็นแบบนี้2ข้อนี้ข้อที่3วะลาตะอญะซันให้กลับไปทำข้อ1กับข้อ2เน้นฮะคือวะลาตะอญะซันสำคัญคืออย่าได้ท้อแท้อย่าได้ถดถอยอย่าได้ทิ้งกลางคันคือกลับไปทำข้อ1ข้อ2ก่อนดูดีนะนั้นข้อห้ามแล้วลาตะอญะซันก็คืออย่าท้อแท้อย่าถดถอยอย่าทิ้งกลางคันให้พยายามได้ทำไปเนี่ยเป้าหมายเหมือนเดิมวิธีการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ยืดหยุ่นได้แต่เป้าหมายนั้นให้มั่นคงอินชาอัลเลาะห์ใครทำพอทำได้เวลาตะอญะซันแล้วเสร็จแล้วถึงจะมาคำว่าตะวักกัลกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีพอมีต่อมานะครับหะดีษนี้ไม่ได้กล่าวไว้แต่ในยะหะดีษอื่นก็จะกล่าวไว้เสร็จแล้วก็มอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากการที่เราได้เคยเป็นภาระเราอยู่ในการใส่ใจดูแลในการเอาใจใส่เราที่เรานั้นมีความเครียดความกังวลในสิ่งที่เราจะทำให้สำเร็จความสำเร็จการจัดค่ายในครั้งนี้นะฮะได้ผ่านการปรึกษาหารือกันหลายครั้งการประชุมกันหลายครั้งทุกหลายส่วนครับไม่ได้หมายความว่าจะทำแล้วก็จะตะวักกันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวไม่ใช่นั้นได้ผ่านการประชุมผ่านการวางแผนบริหารจัดการเสร็จแล้วไม่ที่ทุกครั้งที่เราจะขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทุกครั้งที่จะเริ่มทุกคนก็จะขอผมก็จะขอในแต่ละวันขอให้วันนี้ผ่านไปด้วยดีสำเร็จลุล่วงตามเจตนาวัตถุประสงค์ที่ได้ทำเอาไว้นั้นวิถีของมุสลิมจะมี2ข้อแล้วก็3ข้อก็คือกับไปข้อที่3ไปทำข้อ1ข้อ2พอได้ทำ3ข้อแล้วก็มอบกับอัลลอฮ์อย่าเอามาแบกไว้กับตัวเองบางครั้งเราเครียดบางครั้งเรากังวลบางครั้งเราหนักใจเราไม่รู้ว่าผลเป็นยังไงหน้าที่เราคือทำ3ข้อนี่ฮะ1ทำศึกษาทำเต็มกำลังความสามารถ2ขอกับอัลเลาะห์สุดหัวใจ3กลับไปทำข้อ1ข้อ2นั่นแหละครับอย่าได้ท้อแท้ก็ตะวักกันมันเป็นสเต็ปแล้วก็รอแต่นี้ในช่วงที่รอในทำขณะที่รอความสำเร็จจะเกิดขึ้นเมื่อใดเนี่ยมันจะมีความแตกต่างครับในช่วงที่รอเนี่ยคนส่วนมากนะเราจะกังวลเราจะอึดอัดเมื่อใดจะได้เมื่อใดจะมีความสำเร็จรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นั่นเป็นเครื่องหมายที่ไม่ดีอ่ะเป็นสัญญาณในเชิงลบมันไม่ค่อยดีเพราะถ้าหากว่าเราได้แต่ว่ากันได้มอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วหลักการที่เราจะดึงเราเคลียร์เราให้เราได้คลายความเครียดคลายความกังวลคือการมอบเนี่ยนะฮะมอบกับใครมอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้สร้างผู้ที่มีเดชานุภาพสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เกิดพระองค์ทรงตรัสเพียงว่าจงเกิดจงเป็นและสิ่งนั้นก็เกิดสิ่งนั้นก็เป็นนั้นเรามอบให้กับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้มีลักษณะแบบนี้และพระองค์ชอบครับรักอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุตะวักกิลีนวัลลอฮุยุฮิบบุลมุตะวักกิลีนอัลลอฮ์ทรงรักทรงชอบคนที่มอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องเรายิ่งมอบกับอัลลอฮ์มันเหมือนกับเรายิ่งขอดุอานะครับท่านคุณโตชอบมากเลยครับท่านได้แชร์บอกว่าเพราะว่าทุกครั้งที่เราขอกับอัลลอฮ์เนี่ยแสดงว่าเราเชื่อในพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราเพราะอัลลอฮ์นั้นทรงชอบซึ่งต่างกับมนุษย์เนี่ยเราไปขอไปวิงวอนไปอาศัยเขามากจนเกินไปเนี่ยเขาจะไม่ชอบใช่ไหมครับแต่พระเจ้าเราอัลลอฮ์เราเนี่ยพระองค์ทรงชอบทรงรักและพระองค์ก็จะทรงตอบแทนให้นั้นสเต็ปนี้แค่นี้ฮะหลักไม่มีอะไรซับซ้อนฮะในวิถีของผู้ศรัทธาของมุสลิมวิถีจะเป็นแบบนี้ในการบริหารจัดการในการใช้ชีวิตในทุกเรื่องราวเรื่องอะไรก็ตามครับเรื่องกับสามีเรื่องกับภรรยาเรื่องลูกเรื่องหน้าที่การงานอะไรก็ตามจะทำสิ่งใดก็ตามหลัก3ข้อนี้ครับ1ทำสุดกำลังเต็มกำลังความสามารถของเรา2ขอดุอาให้สุดๆ3ก็ในขณะที่ทำมันย่อมมีปัญหามีอุปสรรคก็กลับไปทำข้อ1กับข้อ2เสร็จแล้วจึงมอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนั้นมันประเด็นครับในขณะที่มอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนใหญ่นะครับจะมีความกังวลจะมีความเครียดอยู่ปรับใหม่ครับวิถีของผู้ศรัทธาเนี่ยจะเป็นวิถีของความพิเศษ
ความพิเศษเนี่ยของมุสลิมอิสลามจะเป็นแบบนี้ครับ เขาจะคลายฮะถ้าเขาอีหม่านถึงอีหม่านแปลว่าการศรัทธาฮะความเชื่อการศรัทธาซึ่งในมิตินี้แปลว่าความยะเก็นนะครับว่าเก็นแปลว่าความมั่นใจความวางใจในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั่นใจในการช่วยเหลือมั่นใจในการที่พระองค์ทรงสัญญาไว้เมื่อพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสัญญากับเราทุกคนครับว่ามันยะตะวักกัลอัลเลาะห์ฟะฮัสบุคนที่ตะวักกัลกับอัลเลาะห์ตะวักกัลมอบหมายทำและมอบหมายกับพระองค์จะทรงดูแลจัดการให้อัลเลาะห์ทรงรับไปดูแลจัดการให้อินชาอัลเลาะห์จะจบออกมาดีสิ่งที่ดีๆสิ่งนั้นมากกว่า 80% จะประสบความดีความสำเร็จหลักการมีแค่นี้ยากมั้ยครับไม่ยากค่ะแล้วทำไมไม่เคยทำกันล่ะครับทำนะอินชาอัลเลาะห์มีนี่แล้วครับนั้นประเด็นคือในเรื่องของการทำไม่เคยมีปัญหาเท่าไหร่ก็พยายามทำกันแต่เรื่องการขอบางทีเราอาจจะเป็นจุดสลบเราไม่เคยได้ขอเท่าไหร่จำไว้นะครับอ๋อไม่ใช่เพียงแค่ทำอย่างเดียวนะขอด้วยนะในทุกเรื่องที่เราทำท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกล่าวว่าจงขอกับอัลเลาะห์นะแม้แต่เกลือแกงเกลือที่แกงก็ขอกับอัลเลาะห์ท่านรอซูลกล่าวว่าจงขอกับอัลเลาะห์แม้แต่เชือกที่ผูกรองเท้านะก็ขอว่าขอให้มีความสำเร็จขอให้ได้ความหมายคือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ขอพ่อเรามีพระเจ้าขอยิ่งขอยิ่งได้ยิ่งขอได้นะครับยิ่งขอยิ่งได้ยิ่งขอยิ่งดีนะฮะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าไม่มีบ่าวคนใดนะที่เขาได้วิงวอนขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องใดๆก็ตามนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้เขา1ใน3ข้อนี้1อาจจะตอบเขาตามที่ขอนั้นอย่างเร่งด่วนได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการอินชาอัลเลาะห์บิอิซนิลลาห์ด้วยความมุ่งมั่นด้วยความทุ่มเท2อาจจะไม่ได้นะในโลกนี้จะเก็บไว้ให้ในอาคิเราะห์เก็บไว้ให้3อาจจะไม่ได้เหมือนที่ต้องการนะแต่ว่าได้ดีกว่าหรือบางครั้งก็ไปจัดการไปลบอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราขอให้ได้มีริซกีเราอาจจะยังไม่ได้แต่ว่าเราปลอดภัยจากอุบัติเหตุมีนั้นขอนี้1ใน3ได้แน่นอนซอฮาบะห์ท่านหนึ่งท่านได้กล่าวได้ยินแบบนี้ว่าโอ้โหการดุอาเนี่ยมีแต่ดีกับดีเนี่ยจะกล่าวว่ายอรอซูลุลลอฮ์อักษิดนั้นท่านจึงจะต้องดุอามากๆท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าวัลลอฮุอักษัรอัลลอฮ์มีมากกว่าไม่ต้องกลัวยิ่งขอไปยิ่งได้ครับเราก็จะได้และหนึ่งในสิ่งที่พยายามที่จะเสริมนะครับให้สร้างความรู้สึกอ่ะการขอนั่นคือเป็นการอิบาดะห์มันคือความดีอ่ะเหมือนเราละหมาดซุนนะห์นะฮะได้ผลบุญการขอได้ผลบุญแล้วนะฮะแม้ว่าเรายังไม่ได้สิ่งที่เราต้องการแต่เราได้ผลบุญแล้วอันนี้สำคัญมากเลยนะครับว่ามันมีแต่เรื่องดีๆที่มีเรามีพระเจ้ามีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอ๊ะทำไมเราจึงไม่กลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงล่ะทำไมเราต้องใช้ชีวิตที่เรารับผิดชอบตัวเราเองมากเกินไปเนี่ยเครียดมากจนเกินไปลำบากมากจนเกินไปหรือเปล่านั่นเราพอเรารู้จักอัลลอฮ์รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยมันจะมาชีวิตของเราวิถีชีวิตของเราเป็นวิถีชีวิตที่ลงตัวที่ง่ายที่คลายความเครียดความวิตกกังวลประเด็นที่มีความสำคัญหลังจากที่เราได้ทำข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วนั้นอินชาอัลเลาะห์ครับผลลัพธ์จะออกมาเป็นบวก 80% อินชาอัลเลาะห์บิอิซนิลลาห์นะครับเอาแล้วทำไม 100% แล้วฮะอีกประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ฮะเฉพาะคนพิเศษอาจจะไม่ได้ในสิ่งนั้นอาจจะล้มละลายอาจจะผิดหวังอาจจะไม่ได้ในสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะไม่หายยังไม่หายยังไม่ได้หรือยังไงก็แล้วแต่มันก็จะมีประเด็นชัยฏอนก็จะเข้ามาอัลเลาะห์ไม่รักคุณเหรออัลเลาะห์ไม่รักคุณเหรอทำไมแบบนั้นแบบนั้นแบบนี้นั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวต่อไปว่าวะอินอัศอบะกะชัยอ์ถ้าหากว่ามีเคราะห์กรรมวิกฤตใดๆเกิดขึ้นทำแล้วไม่ได้เหมือนที่เราต้องการนี่มีสิ่งใดเข้ามาในชีวิตเราที่เป็นความยากลำบากบททดสอบปัญหาอุปสรรควิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นมาเรื่องที่ทำให้เราเศร้าใจโศกใจฟาลาตะกุนอย่าพูดอย่าโพสนะด้วยปัจจุบันจะใช้ว่าโพสด้วยเพราะส่วนใหญ่เราเจอโพสและโพสค
คนนั้นมีปัญหาระบายมาในเฟซสื่อไปทั่วโลกเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยสื่อคือไม่ได้สื่อกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ได้อะไรเลยนะฮะนั้นฟาลาตะกุนอย่าพูดอย่าโพสต์ว่าเราอันนี้ฟะอันตุกะซาละกานะกะซาบะกะซาหากฉันทำเช่นนั้นแล้วผลน่าจะเป็นแบบนี้นะหากทำแบบนี้นั้นผลจะต้องเป็นแบบนั้นนะไปโทษปัจจัยไปโทษนั่นโทษนี่โทษคนโทษของโทษเวลาโทษนะโทษในเชิงตัดเพาะไม่ได้โทษในเชิงที่เราจะเรียนรู้ในความผิดพลาดนะครับอันนี้คนละประเด็นนะครับในการที่มันสิ่งที่ไม่ได้ดังใจเราแล้วเสร็จแล้วเราไปเสาะหาสิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่เป็นอุปสรรคเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขอันนี้ไม่ใช่ประเด็นนี้แต่ประเด็นที่ว่านี่คือประเด็นที่ตัดเพาะไม่ยอมรับเครียดแล้วก็ซึมเศร้าแล้วก็โศกเสียใจท้อแท้สิ้นหวังหมดอะไรตายอย่างในชีวิตนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนใช่ไหมครับในสิ่งที่คาดหวังไว้และไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการทำแล้วทุกวิถีทางแล้วยังไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอิสลามมีวิธีจำกัดมีวิธีที่ขจัดเรื่องนี้ออกไปจำกัดออกไปไม่ให้เกิดขึ้นหลักการคือใช้หลักการหลักศรัทธาขั้นสูงมาเยียวยามาจัดการมาละลายในความรู้สึกที่เป็นลบแบบนี้ก็คือหนึ่งจำไว้ว่าอย่าไปโทษอย่าไปโทษสิ่งนั้นอย่าไปโทษสิ่งนี้อย่าหากนั่นหากนี่เป็นนั้นโทษไปหมดเลยแล้วให้ทำยังไงล่ะวาล่างกินแต่ทว่านี่คำสั่งใช้ข้อที่3กุลจงกล่าวกอดดารัลลอฮ์อ๋ออัลลอฮ์ทรงกำหนดมาแล้วอันนี้สำคัญอ๋ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทรงกำหนดมาแล้วในผลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยผลลัพธ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทรงกำหนดมาอัลลอฮ์อาจจะยังไม่ให้เราอัลลอฮ์อาจจะมีสิ่งดีๆนั้นให้กับเรานั้นวิธีเยียวยาในเรื่องนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์สั่งยามาเลยว่ากอดอกะดัรคำว่ากอดอกะดัรคือการเชื่อในลิขิตนะครับอิสลามจะเชื่อว่าในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานั้นผลลัพธ์นั้นอยู่ที่พระเจ้าเรามีเพียงหน้าที่เพียงพยายามทำหนึ่งสองสามสารผลที่ออกขึ้นมานั้นไม่ใช่เรื่องเราแล้วเรื่องของพระเจ้าที่ให้เกิดขึ้นกับเราอัลลอฮ์ทรงกำหนดมาแล้วในสิ่งนี้ว่ามาชะอาฟะละและสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์จะให้เกิดขึ้นประสงค์จะให้ได้รับความดีประสงค์จะให้มีปัญหาประสงค์สิ่งใดก็ตามฟะละพระองค์ก็ทำสิ่งนั้นสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทรงประสงค์ทรงกำหนดไว้สิ่งนั้นก็เกิดขึ้นนี่ฮะอันนี้สำคัญมากนะฮะเรื่องของกอดอกอดัรการศรัทธากับลิขิตที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมันเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะต้องมาเป็นกุญแจสำคัญที่มาเยียวยามารักษามาปลดล็อกให้เราออกจากความทุกข์ความทุกข์ทรมานความเศร้าโศกเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเป็นโรคอาจจะเป็นโรคยังไม่หายยังเรื้อรังอยู่ให้เราได้ยึดคำนี้ว่าอัลลอฮ์ทรงกำหนดมาทรงกำหนดมาและสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทรงกำหนดแล้วทรงประสงค์สิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้นทรสลอให้คำอธิบายต่อไปว่าฟะอินนะเราเพราะคำว่าเราหากนั่นคือถ้าไปโทษคนโทษปัจจัยอันนี้ไม่พร้อมคนนี้ไปโทษคนนั้นเพราะอย่างนั้นสิเพราะอย่างนี้สิเพราะนั่นเพราะนี่อามานะชัยฏอนมันเป็นงานของชัยฏอนเป็นงานของมันที่มันจะเข้ามายุแย่สร้างความระส่ำระสายสร้างความหวั่นไหวสร้างความวิตกสร้างความเศร้าโศกเสียใจทำให้อีหม่านของเรานั้นสั่นคลอนและอีหม่านของเรานั้นก็ละลายไปได้งานของชัยฏอนมันเข้ามาเขย่าใจเราเขย่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้โทษสิ่งนั้นโทษสิ่งนี้จำไว้เลยว่าต่อไปนี้เราจะไม่แล้วเราศึกษาความผิดพลาดเพื่อแก้ไขใช่แต่เราจะไม่โกรธจะไม่โทษจะไม่โวยวายแล้วทำยังไงล่ะนั้นหลักการคือกลับไปเลยครับอัลลอฮ์ทรงกำหนดมาอัลลอฮ์ทรงกำหนดมาเมื่อเชื่อในพระองค์แล้วก็ต้องเชื่อในสิ่งรุกลอิสลามหลักการโครงสร้างอิสลามในหลักการเชื่อข้อที่6อัลกอดรุคอยรูฮูวะชะรูฮูสิ่งที่เกิดมาผลที่เกิดมาไม่ว่าจะสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เป็นลบสิ่งที่ได้หรือสิ่งที่เสียสิ่งที่เป็นความสุขสิ่งที่เป็นความทุกข์เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดมาแล้ว
เมื่อเราเชื่อในพระองค์ต้องเชื่อในข้อนี้แต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้เข้าใจว่านั่นคือเรื่องของพระองค์แยกกันให้ออกเรื่องของอัลลอฮ์กับเรื่องของเราอย่าไปก้าวก่ายเรื่องของอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์จึงกำหนดงั้นทำไมอย่าไปก้าวก่ายแต่ให้เรากลับมาดูตัวเราทำข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วก็4ตะวักกันมันจบที่เราอันนี้ฮะมันเป็นอีหม่านขั้นสูงนะครับที่จะอธิบายต่อไปนะว่าเรื่องของกอดอกอดัตเนี่ยซึ่งอินชาอัลลอฮ์ครูฟาตินเนี่ยจะอธิบายในเรื่องของอัลกอบูลยินดีแล้วก็ยอมรับอันนี้เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่จะมาปลดล็อกเรานะฮะนั้นเราเชื่อเรามีความยืนเก่งมีความมั่นใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมา จะพยายามอย่างไรจะทุ่มเทอย่างไรก็ตามสุดท้ายมันจะไปลงล็อกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาทีนี้ถ้าจบเพียงแค่กอดอกอดัตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดเนี่ยมันจะไม่จบนะมันจบแบบคล้ายๆอึดอัดมันจบแล้วทำไมอัลลอฮฺมันเหมือนว่ามันแบบนี้นะเรายอมรับก็จริงแต่บางครั้งมันไม่สามารถที่จะยอมรับได้ดุษฎีบางครั้งในบางครั้งนะครับทำไมแบบนี้ล่ะได้แบบนี้เราก็ยอมรับนะแต่การยอมรับแล้วมันไม่เคยมีความรู้สึกที่ดื่มด่ำไม่มีความรู้สึกที่อิ่มเอิบเท่าไหร่มีความรู้สึกที่จะเป็นลบมากกว่าโอเคนะเราไม่ไปโพสต์นะเราไม่ไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ไปโกรธใครนะเรายอมรับนะแต่ว่าข้างในของเรานั้นยังมีความรู้สึกที่ไม่ปลดล็อกทั้งหมดนะเรายังเศร้าอยู่ง่ายๆเรายังยิ้มไม่เคยออกยิ้มไม่เต็มปากเพราะอะไรฮะมันจะมีหลักข้อที่จำไว้นะฮะในการกำหนดของเรานะมีฮิกมะที่บาลีว่าคำว่าฮิกมะหรือว่าเขาฮิกมะที่บาลีก็แปลว่ามีเหตุผลที่เหมาะสมอันนี้สำคัญนะในการกำหนดของเราสุภาพนุตระในนั้นมีความดีที่ซ่อนอยู่ก็ได้อะในทุกปัญหาในทุกอุปสรรคมีความดีที่ซ่อนอยู่มีลายแทงขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ก็ได้คุณตัวอธิบายว่ามันความสมบัติอดทนคือเราอดทนเพราะว่าเรากำลังรู้ว่าจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นกับเรานี่คือความอดทนบอกว่าอันนั้นคืออธิบายได้อีกมิติหนึ่งว่าเออนั่นแหละการที่เราอดทนเพราะว่าอดทนเพราะว่าอดทนแล้วมันมีสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นนั่นคือคำว่ามีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเราเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรอันนี้สำคัญมากครับสำคัญมากเลยฮะคำว่าฮิกมะที่บาลีก็ฮิกมะที่บาลีภาษาอาหรับแปลว่าความดีที่ซ่อนอยู่ก็ได้เหตุผลที่ซ่อนอยู่ก็ได้นะครับนั่นคือเรื่องที่มีความสำคัญอธิบายต่อไปคำว่าฮิกมะที่บาลีว่าความดีที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันเป็นภาษาอาหรับเขาใช้คำว่าฮุสนุซอนบิลละทัศนคติเชิงบวกกับอัลลอฮ์อันนี้สำคัญมากเลยฮะการที่มีความคิดการที่เรามีความเชื่อในเชิงบวกกับใครกับอัลลอฮ์กับพระเจ้าคนที่อ่านหนังสือในแนวพัฒนาตนเองนะครับก็จะอ่านจะเจอลักษณะนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญคนที่ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องทั้งโลกแม้ว่าเขาไม่เชื่อในพระเจ้าก็ตามนะแต่ถ้าเขามีความคิดที่เป็นบวกมุมมองที่เป็นได้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีดูเหมือนว่าเขาจะมีความสำเร็จแต่อิสลามนะเขาจะจบเพียงก็แล้วใครให้สิ่งดีๆมาแล้วใครให้สิ่งบวกๆมาอิสลามจะต่อยอดไปว่าผู้ที่ให้สิ่งบวกๆกับเขานั้นไม่ใช่จักรวาลไม่ใช่แรงสั่นสะเทือนอะไรแต่ผู้ที่ให้นี่คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีมุมมองทัศนคติเชิงบวกกับอัลลอฮฺอันนี้เป็นจำไว้ฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอที่วันนี้ที่ตั้งใจว่าอยากจะให้เราได้เข้าใจโดยคร่าวๆนะครับมันเป็นความเชื่อนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งสัญญาไว้นะครับอานะอินดะซันนีอับดีบีเรานั้นจะให้เป็นไปตามสิ่งที่บ่าวมนุษย์นั้นคิดกับเราในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความสูญเสียในความลำบากในปัญหาในอุปสรรคอันนี้ไม่มีผลกับเรามากมายนะไม่ใช่มีผลไม่มีผลนะยิ่งคนที่รู้หลักในข้อนี้นะฮะเขาจะเห็นว่าโอ้โหมันเป็นสิ่งดีอะมันเป็นโอกาสดีๆที่เราจะต่อยอดลงทุนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในทุกปัญหาในอุปสรรคถ้าหากว่าเราสามารถที่บริหารจัดการได้นั้นมันเหมือนเป็นการลงทุนคือต้องลงแรงต้องสมบัติต้องอดทนต้องมีอีหม่านแต่เพียงแค่ว่าผลตอบแทนนั้นมันมากกว่าการลงทุนโดยทั่วไปหลักที่มีความสำคัญนะครับให้มีมุมมองที่เป็นบวกคิดว่าได้อะอย่าคิดว่าเสียอัลลอฮฺกำลังให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเรา
นะอัลลอฮ์จะให้โอกาสดีๆเกิดขึ้นกับเราอัลลอฮ์นะเรามันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมกับเราให้คิดไปในเชิงให้สิ่งนี้อินซอนคอยรอนฟะละถ้าเขาคิดบวกคิดว่าได้เข้าได้อันนี้สำคัญมากเลยนะพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ในคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยใครคิดว่าได้ก็ได้ในเหตุการณ์เดียวกันนะครับวะอินซอนนะชะรอลฟะละใครคิดว่าเสียก็เสียโอ้โหนี่สำคัญเป็นอีหม่านในระดับที่ลึกซึ้งจับประเด็นนี้ไว้ให้ได้นะฮะมันเป็นหลักที่ความเชื่อเนี่ยความเชื่อที่มันอาจจะเป็นนามธรรมแต่มันเป็นความจริงเราจะในตัวเรานะฮะเราเชื่อว่าได้เชื่อว่านี่คือความดีเป็นโอกาสดีๆที่เราจะได้รับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสรุปในผลที่เป็นลบในเหตุการณ์ที่เป็นลบในความสูญเสียในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาไม่ได้มีผลอะไรกับผู้ศรัทธาที่แท้จริงเรารู้หลักการในข้อนี้นี่ผลกระทบไม่ถึง 5% แต่สิ่งที่มีความสำคัญคือเราตีความอย่างไรอ่ะเราเชื่ออย่างไรและตีความอย่างไรล่ะเราเชื่อว่าได้หรือเชื่อว่าเสียสำคัญนะฮะอัลลอฮ์กำหนดผลเกิดมาผลอาจจะเป็นลบไม่ได้ดังใจเราทำเราทุ่มเทแล้วไม่ได้ดังที่เราต้องการอาจจะขาดทุนอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการกลับมาเลยว่าอ๋อหนึ่งอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วสเต็ปแรกอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วสองในการกำหนดมานั้นมีความดีซ่อนอยู่ให้เราหาผมใช้คำว่ามีขุมทรัพย์ลายแทงให้เราค้นหาและสามให้มีทัศนคติเชิงบวกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักเรายิ่งกว่าพ่อแม่รักเราง่ายๆอ่ะอัลลอฮ์ให้นบียูซุฟประสบกับปัญหากับอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เล็กถูกพี่น้องกันแกล้งจะฆ่าโตขึ้นมาเป็นหนุ่มถูกแกล้งจนทั้งไปติดคุกติดตารางมาเพื่ออะไรล่ะครับอัลลอฮ์ลงโทษนบียูซุฟหรือไม่ใช่นะแต่อัลลอฮ์ต้องการให้นบียูซุฟเป็นยอดคนต่างหากล่ะครับอัลลอฮ์ทดสอบท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามต้องเชือดลูกถูกหลายๆอย่างที่ไม่เป็นไปได้ตั้งใจต้องทิ้งลูกทิ้งภรรยาเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อให้ท่านนบีอิบรอฮีมนั้นเป็นคอลีลุลลอฮ์คนใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งหากล่ะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวางแผนในการไปทําอุมเราะห์ในปีแรกในปีที่6เดินทาง10,000กว่าคนครับเดินทางไปเพื่อที่จะไปทําอุมเราะห์ในปีนั้นต้อนฝูงแพะฝูงอูฐไปแล้วก็ไม่มีอาวุธไปเพื่อเป็นการสัญญาณบ่งบอกว่าไม่ได้ไปรบนะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะวางแผนจัดการขอกับอัลลอฮ์แต่เสร็จแล้วปรากฏว่าผลที่เกิดมาในปีนั้นสรุปว่าทำอุมเราะห์ไม่ได้ดีๆนะฮะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะมีดุอาอ์ที่มุสตะยับทำไมดูมีไม่ใช้ดุอาอ์มุสตะยับทำไมไม่ขอว่าให้ได้ให้เข้าไปล่ะครับให้มีความสำเร็จในขณะนั้นนั้นในทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เข้าใจแต่บรรดาซอฮาบะห์บางคนไม่เข้าใจท่านอุมัรบินอัลคอฏฏอบพอรู้ว่าต้องทําสนธิสัญญาฮูไดบียะห์เป็นสนธิสัญญาพักรบสงบศึกซึ่งตามดูภายนอกแล้วนั้นมุสลิมจะเสียเปรียบทุกข้อทุกข้อเลยปีนี้ทําไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้เอาเปรียบทุกข้อเลยแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นยอมรับในข้อตกลงนั้นท่านอุมัรบินอัลคอฏฏอบมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถามว่ายะรอซูลุลลอฮ์ไหนล่ะที่ท่านสัญญาว่าเราจะพิชิตมักกะห์ได้เราจะเข้ามักกะห์ได้ไหนล่ะท่านรอซูลถามว่าแล้วเราบอกเลยว่าปีนี้เป็นสัญญาณบอกว่ามีเป็นสัญญาณนบีบอกเป็นสัญญาณว่าเราจะพิชิตนครมักกะห์ได้นะแต่นบีไม่ได้บอกว่าเมื่อไรเนี่ยในบางครั้งความสำเร็จในแต่ละย่างก้าวที่จะเกิดขึ้นกับเรามีเบื้องหลังหลายเรื่องราวมีหลายจิ๊กซอที่เข้าไปนั้นการที่เรานั้นรับผิดชอบความสำเร็จแบกความสำเร็จกับตนเองนั้นมันเหนื่อยจนเกินไปมันลำบากจนเกินไปมันเครียดจนเกินไปผลที่เกิดมาคือหลายคนแบกความเครียดไม่ได้ฆ่าตัวตายหรือบางครั้งก็จมดิ่งนั้นพอเราใช้หลักการนี้ใช้ความเชื่อล้วนๆใช้ความเชื่อล้วนๆไปจับ
อัลลอฮ์ทรงกำหนดมาทรงในกำหนดนั้นมีความดีซ่อนอยู่ในทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีความดีที่ซ่อนอยู่เชื่ออย่างนี้ว่าเราจะได้แม้ว่าเราจะเสียก็ตามตามภายนอกให้เราเชื่อว่าเราได้และเราก็พยายามทำในสิ่งที่คิดว่าได้เราฟังประวัติท่านหญิงฮายัตอะลัยฮัสสลามปัญหาที่เกิดขึ้นกับเธอคือความเป็นความตายของเธอและความเป็นความตายของลูกในขณะนั้นต้องถูกปล่อยทิ้งปล่อยเกาะจะต้องตายแต่เมื่อเธอกลับมาหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเธอทำก่อนใช่ไหมเธอทำเธอขอขณะที่เดินหาน้ำเท้าเดินตามองหาน้ำใจขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคนที่ไปอุมเราะห์อย่าลืมนะครับคนที่ทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์ในขณะที่ซาแอเดินได้บอกซอฟากับมารวะห์ให้เราได้ซึมซับประวัติในช่วงนี้ไปมันจะทำให้อีหม่านเราเพิ่มครับไม่ใช่สักแต่ว่าเดินไม่ใช่แต่เดินตาเท้าเดินตามองใจก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิงวอนขอกับอัลลอฮ์นั่นคือทำเชื่อว่ามีสิ่งดีมีพลังมีความหวังเห็นไหมครับนั้นเราจึงเห็นว่ามุสลิมนะฮะยังไงก็ตามข่าวการฆ่าตัวตายเนี่ยมันน้อยมากเลยมันไม่ค่อยมีหรอกคือยังไงก็ตามเพราะเราหลักพื้นฐานเรารู้ว่าเนี่ยกฎกฎมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการฆ่าตัวตายเป็นบาปใหญ่และเสร็จแล้วอิสลามก็มีหลักการที่จะสอนว่าไม่ให้เราไปติดหล่มไปติดกับดักในข้อนี้ในข้อที่ว่าโอ้มันมีปัญหามันมีอุปสรรคนั่นในชีวิตของเราแต่มันยากจริงไม่ยากเพื่อนน้องครับถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้และยิ่งไปกว่านั้นเราจะคิดว่าเราอยากจะให้มันมีปัญหามีอุปสรรคเพราะทุกปัญหาทุกอุปสรรคนำมาความดีในระดับที่มากกว่าแค่นั้นเองท่านยังอุมมุสลามะในขณะที่สามีเสียชีวิตเธอก็ตกใจโอ้สามีสุดที่รักเสียชีวิตไปจะอยู่ยังไงจะเป็นยังไงล่ะเป็นหญิงม่ายแล้วจะอยู่ยังไงชีวิตจะอยู่ยังไงแต่เมื่อเธอได้รับทราบคำสอนของอิสลามที่นบีสอนว่าใครก็ตามประสบกับภัยบลาคือปัญหาประสบวิกฤตให้กล่าวคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นศิษย์ของอัลลอฮ์และทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นศิษย์ของอัลลอฮ์และเราต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์และทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์นะสามีฉันอบูสลามะนะไม่ใช่เป็นของฉันแต่เป็นของอัลลอฮ์เมื่อถึงเวลาแล้วผมก็ส่งเอากลับไปของฝากกล่าวคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคือเชื่อมกับอัลลอฮ์อ๋อมาจากอัลลอฮ์นะให้จะเข้าใจว่าไม่ใช่นึกจะเกิดก็เกิดไม่ใช่นะมันเป็นเชื่อมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเสร็จแล้วขอดุอาต่อมาอัลลอฮุมะยุรนีฟีมุซีบะติอัลลอฮ์ขอให้เหตุการณ์นี้ขอฉันได้รับผลบุญเห็นไหมได้แล้วขอให้เหตุการณ์นี้ทำให้ฉันได้รับผลบุญอย่าให้เสียเปล่าอย่าให้หมดไปเปล่าอย่าให้เหนื่อยฟรีๆอย่าให้ลำบากฟรีๆในทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราจำไว้นะฮะอย่าให้ลำบากฟรีอย่าให้เจ็บฟรีอย่าให้ลำบากฟรีอย่าให้ปวดฟรีเสร็จแล้วขอว่าขอให้ได้ผลบุญขอภาษาอาหรับไม่ได้ภาษาไทยก็ได้โอ้ล้อขอให้ฉันได้รับผลบุญในเหตุการณ์นี้เสร็จแล้วมันมีอีกหมัดเด็ดอีกข้อหนึ่งครับขอต่อไปว่าวะยุรนีวะคลุฟลีคอยรอนมินฮาแล้วขอพระองค์ทรงทดแทนสิ่งที่ดีกว่านึกมากกว่าสิ่งที่เสียไปโอ้โหนี่เรื่องใหญ่มากเลยฮะวะคลุฟลีคอยรอนมินฮาขอพระองค์ทรงทดแทนสิ่งที่ดีกว่ากับสิ่งที่เสียไปถามว่าเธอเชื่อไหมเธอเชื่อนะแต่ชะงนแล้วใครเลยจะดีไปกว่าอบูซอละมะสามีฉันเนี่ยเป็นสุดยอดของคนเลยในคนชาวมักกะฮ์นั้นทั้งเรื่องศาสนาเรื่องทุกอย่างเลยนั้นดีพอเพียบพร้อมไปหมดเลยแล้วใครล่ะความชะงนแล้วใครล่ะที่จะมาทดแทนสามีฉันเชื่อมั่นใจเสร็จแล้วพอเธอหมดอิดดะไปช่วงระยะเวลาที่เมื่อสามีหย่าแล้วเนี่ยฮะจะต้องครองตนไม่แต่งตัวไม่สวยในช่วงนั้นนะฮะคำตอบเริ่มชัดเพราะว่าท่านอบูบักรคนดีอันดับต้นๆของมักกะฮ์มาสู่ขอนางปฏิเสธเริ่มชัดเจนมาคนอันดับ2ที่ดีที่ชาวมักกะฮ์มาขอนางคือท่านอุมัรบินคอตตอบแต่คนที่3ที่เธอไม่อาจปฏิเสธได้คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสู่ขอนางเห็นมั้ยฮะนั่นคือเธอเสียสามีไป อบูซอละมะเธอใช้หลักการนี้ไปบริหารจัดการกับลมกับปัญหากับอุปสรรคกับความท้อแท้กับความสิ้นหวังคือเชื่ออิมานศรัทธาวันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮ์กำลังจะมองในมุมที่เป็นบวก
อย่ามองในมุมที่เป็นลบเชื่อในสิ่งที่บวกและจะได้ตามความเชื่ออันนั้นง่ายๆไม่ผิดที่คิดว่าเสียมันคือความเสียก็คือเสียมันก็หมดไปมันก็ใช่มันไม่ผิดแต่มันมีสิ่งมันมีสิ่งที่เรียกว่ามันเลยมันสิ่งเลือกที่ดีกว่าแล้วทำไมไม่เลือกในสิ่งที่ดีกว่าล่ะครับว่าเราได้เอาแล้วก็จะให้เช่นเดียวกันได้ผลบุญได้รับการทดแทนในสิ่งนั้นมามันมีแต่ได้กับได้เห็นไหมครับว่าโอ้มันคนละเรื่องเลยระหว่างอบูสลามะกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเตรียมไว้ให้กับเราลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับในทุกเรื่องราวในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยนั้นเอาอย่าได้โฟกัสกับปัญหานะครับอย่าไปท้อแท้อย่าได้สิ้นหวังแต่ให้โฟกัสกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโฟกัสกับมุมมองดีๆนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่าคิดว่าเสียในทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นแม้แต่หนามตำเท้าเรื่องเล็กๆน้อยๆเดินไปสะดุดหินเรื่องเล็กๆน้อยๆก็คิดว่าได้ได้ได้ผลบุญได้รับผลบุญแล้วใช่ไหมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามายูซอยบุมุสลิมไม่มีเคราะห์กรรมใดๆที่เกิดขึ้นวิกฤตความลำบากใดๆที่เกิดขึ้นมินนอซอเบนวะลาวะซอเบนไม่ว่าจะเป็นความเหน็ดเหนื่อยที่เราเหน็ดเหนื่อยลำบากครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคติดต่อเรื้อรังที่หลายคนครับยังไม่หายติดต่อเรื้อรังยังเป็นอยู่เนี่ยหลายคนก็จมนะครับดิ่งหลายคนดิ่งในข้อนี้นั้นดึงขึ้นมาครับอย่าดิ่งดึงขึ้นมาใช้อิมานศรัทธาในข้อนี้อย่าให้เจ็บฟรีอย่าให้เหนื่อยฟรีอย่าให้ลำบากฟรีแต่ว่ามันคือผลบุญนั่นคือรางวัลที่อัลเลาะห์จะให้กับเราสิ่งดีเชื่อมั่นในสิ่งนี้วะลาฮัมมินวะลาฮุซนินไม่ว่าจะเป็นความวิตกกังวลไม่ว่าจะเป็นความโศกเศร้าเสียใจใดๆวะลาอาซันหรือไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนใดๆที่เกิดขึ้นอิลากัฟรัลลอฮ์บิฮาอันฮุกอตอยานอกจากสิ่งนั้นอัลลอฮ์จะลบล้างบาปให้ลดบาปแล้วก็เพิ่มบุญให้แล้วก็ถ้าขอต่อมาขอว่าขออัลลอฮ์ทรงทดแทนตอบแทนสิ่งที่มีค่ามากกว่าสิ่งที่เสียอินชาอัลลอฮ์บิอิซนิลลาห์เราจะได้ในสิ่งนั้นเห็นไหมฮะว่านี่คือสิ่งที่อิสลามสอนไว้ความเมตตาความลงตัวความสุขที่อิสลามมอบพร้อมที่จะให้กับเราเมื่อเราได้เดินตามวิถีชีวิตของอิสลามที่แท้จริงนั้น3ต้อง2ไม่ใครตอบได้มั้งครับว่าคืออะไรหลักการหะดีษนี้มี5เรื่องเอาตามหะดีษเนี่ย5เรื่องเป็น3ต้องแล้วก็2ไม่ใครตอบได้ครับหนังสืออันนี้ได้ยังครับอันนี้ในเอกสารในการเรียนการสอนใน6ข้อนี้นะครับเดี๋ยวคงได้แจงนะครับหลักการห้าข้อจำไปเลยครับว่ามันอะไรเนี่ยหนึ่งอะไรฮาริสอาลามายัมฟอกะทำหนังสือให้นะฮะหนึ่งอะไรฮะหนึ่งยกมือก่อนเดี๋ยวทำยังไงคนที่ยังไม่เคยตอบทำสุดฝีมือดูคำว่าสุดฝีมือคือตามหลักการศาสนานะครับไม่ไปโกงเขาไม่ไปทำในสิ่งที่ฮารอมจะค้าจะขายก็ทำของที่ไม่ไปค้าขายยาเสพติดใช่ไหมจะรักษารักษาจะหาหมอก็ไม่รักษาด้วยของยาเสพติดคือทำอันหนึ่งและทำสุดฝีมือสองครับใครที่ยังไม่ได้เลยครับสองอะไรยังหาข้อตามฮะดิษนี้ในมีนฮะตามฮะดิษนี้สองอะไรฮะมันจะคู่กันครับครูฟัดดูครับขอสุดหัวใจต้องสุดหัวใจนะฮะไม่ใช่ขอธรรมดาขอแล้วขอซ้ำไปซ้ำมาครับขอกันขอไม่ได้เสียอะไรเลยนะฮะมีแต่กำไรมันเสียอะไรนะฮะมีแต่ได้อีมานนะฮะขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา3ได้หนังสือไปยังครับได้ครับอย่าท้อแท้ทนถอยนั่นคือเวลาตะอาจารย์ผมใช้คำว่ากลับไปทำข้อหนึ่งกับข้อสองนั่นแหละครับอย่าทิ้งกลางคันนะครับทำต่อยครับสามแล้วนะครับสี่ครับอะไรครับ
ต่ว่ากันในหะดีษนี้ไม่ได้กล่าวแต่ว่ากล่าวในหะดีษอื่นเอาว่าในหะดีษนี้ทํา3ข้อแล้วแต่ว่ากันใช่นะฮะใครอันนี้อาจจะให้ทํา3ข้อแล้วก็มอบกับอัลเลาะห์ไม่ใช่อย่าเอามาแบกไว้มันหนักเกินไปมันลําบากเกินไปครับอัลเลาะห์ช่วยข้าพงศ์ด้วยดูแลด้วยมอบหมายมอบหมายใช่ เสร็จแล้วถ้าไม่ได้ดังใจนะครับผลไม่ได้ตามที่เราต้องการอย่าโทษได้ตัวเสียไปแล้วใช่ไหมได้แล้วอย่าโทษฮะอย่าโทษนั่นอย่าโทษนี่ถักท่าอย่างนั้นท่าอย่างนี้นั่นนี่นู่นอย่าโทษฮะอย่าโวยวายอย่าฟูมไฟอย่าไปลงที่ลูกอย่าลงที่สามีมันจะเป็นประเด็นฮะเห็นไหมฮะว่าเราจะเป็นแบบนี้นั่นเราไม่โทษนะฮะเราใครได้ไม่ใช่ตอบถูกนะครับพูดอ่านเราไม่โทษนะครับ อย่าพูดแล้วก็ผมบอกว่าอย่าโพสต์ด้วยนะฮะปัจจุบันนี้อย่าโพสต์ให้ได้นะฮะมันไม่ได้มีอะไรนะการโพสต์ในสิ่งที่มันเป็นความโศกเศร้าความเคราะห์กรรมลำบากคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้อะไรกับเรามากมายหรอกครับครับเขาอาจจะมีนะครับนิดๆหน่อยๆแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไม่ค่อยได้อะไรกับเรามากหรอกครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับวะจมะอันยะซะมิมมาฟีอัยดินนัสอย่าได้คาดหวังใดๆกับคนแต่ให้กับอัลลอฮ์นะฮะจำไว้นะฮะนั้นไม่โทษนะครับและให้ทำยังไงครับข้อสุดท้ายให้ทำยังไงครับเมื่อเราไม่โทษสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วซึ่งมันทำให้ก่อกวนทำให้เรานั้นทำให้เราขาดพลังทำให้เรานั้นอ่อนแอโฟมไฟและทำยังไงครับข้อสุดท้ายเลยหัวใจเลยอย่าข้ามสเต็ปนะครับข้อที่5นี่สำคัญนะฮะแล้วทำยังไงสุดท้ายแล้วไม่ให้บ่นแล้วจะทำยังไงล่ะครับยอมรับกอดอกดัรจำไว้นะฮะอัลเลาะห์ทรงกำหนดมาแล้วนะฮะใครนี่ไม่ได้ฮะได้ไปแล้วใช่มั้ยฮะกุลไลยุซีบะนาอิลลามะกะตะบัลลอฮุลานายังไม่ได้จะไม่มีข้อกรรมใดๆที่เกิดขึ้นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงกำหนดมาแล้ววงเล็บลานาคือข้อกรรมที่เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นความดีเป็นบวกกับเราจำไว้นะครับถามอีกนะครับโอเคฮะเรารู้แล้วสเต็ปสุดท้ายเลยถ้าไม่ได้ดั่งใจเราไม่โทษใครเสร็จแล้วเราก็มอบยอมรับกอดอกอดัดถ้าเสร็จแล้วนะฮะในเรื่องของกอดอกอดัดอัลเลาะห์ทรงกำหนดมาแต่บางครั้งใจเราเนี่ยมันยังไม่นิ่งยังไม่เคลียร์ยังไม่นิ่งฮะอย่ายอมรับแต่ว่าใจเรานั้นยังไม่สงบฮะมันจะจัดการอย่างไรครับอันนี้สำคัญมากนะครับคิดบวกนะครับเห็นไหมฮะคิดบวกที่ใครครับใครให้สิ่งบวกจำไว้นะครับฮะดิษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ทรงประกาศไว้นะครับอานาอินดะซอนนีอับดีบีเราจะให้เป็นไปตามสิ่งที่บ่าวคิดคาดคิดกับเราอินซอนนะคอยรอนฟะละถ้าเขาคิดบวกจะได้บวกได้สิ่งที่ดีๆในเหตุการณ์เดียวกันนะครับวะอินซอนนะชอรอนฟะละถ้าเขาคิดลบเขาจะได้ในสิ่งที่เลวร้ายในสิ่งนั้นล่ะฮะมันอยู่ที่เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกอะไรล่ะครับอัลเลาะห์ให้สิทธิ์ในการเลือกกอดอกอดัรก็จริงนะครับอัลเลาะห์ทรงกำหนดมาแต่อัลเลาะห์ให้สิทธิ์ในการเลือกครับว่าเราจะเลือกเอาแบบไหนเลือกว่าได้หรือเสียนะเราก็อยากจะได้ในสิ่งที่ได้ใช่มั้ยครับนั้นจำไว้นะครับวิถีชีวิตของมุสลิมนั้นจะมีชีวิตที่เป็นบวกมีแต่กำไรมีแต่ได้อาญะบัลลิอัมรินมุมินเรื่องราวของมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นความอัศจรรย์นะอินนะอัมรฮูกุลละฮูค่อยรุนละเพราะเรื่องราวต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่เป็นบวกกับเขานะครับได้ตลอดเลยฮะมีแต่สิ่งที่ได้ดีขอบคุณอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าไม่ดีมันก็ยิ่งดีกว่าเพียงแค่เรามีหลักการที่จะบริหารจัดการมีเกียร์ออโต้ที่จะแปรเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆให้มีแต่ความดีนั่นคือความอัศจรรย์ของผู้ศรัทธานะฮะนั่นคือวิถีของอิสลามที่แท้จริงที่อยากจะให้เกิดกับมนุษย์ทุกคนความเข้าใจความรู้ในหลักการศาสนาในเชิงจิตวิญญาณมันจะทำให้เราได้เข้าใจในมุมมองนี้ว่าชีวิตจริงๆที่เราจะต้องเกิดขึ้นกับเรามันเป็นลักษณะแบบนี้ผมชอบมากคำพูดที่กล่าวว่าเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนทางลมได้แต่เราสามารถที่จะปรับใบเรือให้รับลมได้ว่าจะให้ไปทางไหนที่เราต้องการรถติดไฟแดงนะฮะ
ไปพังไฟแดงได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้นะฮะนั้นเราใช้เวลานั้นในการทำนะครับอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ได้ไหมครับได้นะฮะนั่นเป็นแบบลักษณะแบบนั้นฮะนั่นคือเรื่องราวของวิถีชีวิตของมุสลิมที่มีศรัทธาเมลอจะเรียนนะครับทั้งหมดแต่ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์เห็นฮะเราไม่ใช่คิดบวกเลื่อนลอยไม่ใช่ครับคิดบวกที่มันผูกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าของเราครับนั่นคือหลัก3ต้อง2ไม่จำไว้นะครับว่าทุกเรื่องราวต่างๆเราสามารถนะครับให้มันจริงโดยใช้หลักการนี้นะครับเรื่องดุนยาเรื่องอาคิเราะห์ที่เราจะเดินทางต่อไปแบบนี้เองชีวิตของเรานะครับชีวิตของเรามีทั้งได้ไม่ได้แต่มุมของผู้ศรัทธานั้นมีแต่ได้อยู่ตลอดเวลาขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเรานะครับใครมีคำถามนะครับเรียนเชิญครับส่วนใหญ่คำถามในแนวนี้นะครับส่วนใหญ่ถามนะฮะจะนิ่งเงียบนะครับมันทำให้ดูเห็นว่า1เขาเข้าใจกันหมดนะ2ดูเขาไม่เข้าใจกันเลยนะเข้าใจกันหมดนะฮะอาจารย์บรรยายมาสำหรับอังนะเขาชัดเจนจุดของจุดของอังที่โดนยิงได้ขนาดนี้แล้วก็ขอจากอังแล้วว่าจะสละทำเดี๋ยวละพอแล้วเถอะบททดสอบทั้งหลายในกระเป๋าใหญ่เดือดสักโมงทำเดี๋ยวละใช่ฮะคือเราพยายามก้าวผ่านไปได้ไม่ใช่ก้าวผ่านธรรมดาฮะเราก้าวผ่านแล้วสามารถเปลี่ยนได้ด้วยฮะครับอยากให้อาจารย์ขยายความคำว่าใครคิดว่าได้ก็ได้ใครคิดว่าเสียก็เสียครับอันนี้มันเป็นความการเชื่อศรัทธาในระดับลึกนะครับเป็นความเชื่อเนี่ยเชื่อนั่นความเชื่อของเราบางครั้งมันไม่มีเหตุผลนะฮะมันไม่ตรงกับตรรกะอะไรทั้งสิ้นแต่มีความเชื่อความเชื่อคุณเชื่ออย่างไรคุณได้อย่างนั้นความเชื่อที่ว่าเชื่อในระดับในความยะเก่นยะเก่นแปลว่าความมั่นใจเชื่อความมั่นใจในขณะที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามถูกต้อนมาพร้อมกับสาวกของท่านข้างหน้าเป็นทะเลแดงข้างหลังเป็นกองทัพฟิรเอนในขณะนั้นไปไหนไม่ได้ความตายกำลังรออยู่ข้างหน้าสาวกของท่านคนสนิทของท่านมาได้มากล่าวกับท่านว่าอินนาละมุดรอกูนท่านมูซาฟิรอูนกำลังตามเรามาทันแล้วนะความตายกำลังใกล้เข้ามาแล้วนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมานะแต่ท่านมูซากล่าวว่ากัลลาไม่ทันเห็นไหมฮะไม่ทันไม่เชื่อไม่ทันความเชื่อว่าไม่ทันเชื่อมีความยะเก็นไม่ใช่ยะเก็นแบบเลื่อนลอยอย่าเกณฑ์แบบประมาทไม่ใช่แบบมั่นใจแบบประมาทไม่ใช่นะเพราะอะไรฮะอินนามะยารับบีสัยฮะดินเพราะฉันมีพระเจ้าอ่ะมีอัลลอฮ์มีพระเจ้าอ่ะจะมาทำได้ยังไงเมื่อฉันมีอัลลอฮ์มีพระเจ้าอินนามะยารับบีฉันมีพระเจ้าสัยฮะดินแล้วผมจะส่งให้ทางออกให้ทางนำกับฉันเนี่ยคำเนี้ยเห็นไหมว่าเชื่อมันเหนือเหตุเหนือผลเหนือตรรกะมันเป็นความเชื่อล้วนๆที่เราสามารถที่จะแปลเปลี่ยนในเหตุการณ์ต่างๆได้อินซันนะคอยรอนฟะละมันเข้ามาในโหมดนะโหมดทัศนคติเชิงบวกเลยนะมันจะหลักการคล้ายๆเดียวกันเลยคิดอย่างไรได้อย่างนั้นแต่เพียงแค่หลักการของเรานั้นมันกลับไปหาอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จะให้เป็นไปตามนั้นเพราะอัลลอฮ์ทรงสัญญาว่าถ้าได้ถ้าคิดว่าได้ก็ได้ถ้าคิดว่าถ้าเชื่อว่าได้ก็จะได้ถ้าเชื่อว่าเสียก็คือจะเสียในขณะที่ท่านอุมัรบิลคอตอบนะครับเดินทางไปเพื่อจะเข้าไปในประเทศซีเรียในขณะนั้นประเทศซีเรียนั้นเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นมาอามิดผู้นำของซีเรียนั้นมาดักพบบอกว่าท่านมีมุรุท่านผู้นำในตอนนี้นั้นที่ซีเรียนั้นเกิดโรคระบาดอย่าเข้าไปเลยท่านอุมัรบิลคอตอบก็ปรึกษาบรรดาแกนนำบรรดาซอบะจะทำยังไงดีสรุปแล้วว่าให้กลับไปนครมะดีนะห์ให้กลับไปอย่าไปเพราะขณะนั้นโรคระบาดมันทำให้อามิดผู้นำของซีเรียเนี่ยซึ่งเป็นซอบะชั้นอุโสเช่นเดียวกันเลยเป็น1ใน10
เนี่ยที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้การันตีได้เข้าสวรรค์ท่านได้กล่าวว่าอะตูฟิรุมินกอฎออิลลามินกอฎอริลลาท่านผู้นำท่านจะหนีกอฎอกอดัรหรือจะหนีกอฎอลิขิตของอัลเลาะห์หรือไปความหมายของเขาไปซีเรียเข้าไปแม้จะโรคระบาดก็ตามถ้าอัลเลาะห์กำหนดมาให้ติดโรคก็ติดถ้าอัลเลาะห์ไม่ให้ติดก็ไม่ติดอยู่ที่อัลเลาะห์อันนั้นคือกำปั้นทุบดินความเข้าใจอย่างคาดเคลื่อนในเรื่องของการกำหนดของเราไม่ใช่แบบนั้นท่านพระบริคตอบได้อธิบายในเชิงตรรกะบอกว่าหนูฟิริมุลกอดริละอิลากอดริละฉันหนีจากกำหนดนี้เพื่อไปสู่กำหนดที่ดีกว่าอัลลอฮ์ให้สิทธิ์เลือกนะเลือกในผลลัพธ์อัลลอฮ์กำหนดก็จริงนะเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องของพระเจ้าแต่เรานั้นมีสิทธิ์ที่จะเลือกและอัลลอฮ์จะให้มันสอดคล้องในสิ่งที่เราเลือกนะอันนี้เป็นความเชื่อที่จะไปแมทกันนั่นไม่ได้หนีจะเพียงแค่ก็หนีจากกอดอกดัตนี้ไปสู่อีกกอดอกดัตหนึ่งคือถัดไปก็เป็นกอดอกดัตอัลเลาะห์กำหนดนั่นแหละและถ้าไม่เข้าไปเพราะมีโอกาสเป็นติดโรคมามันก็เป็นกอดอกดัตเป็นกำหนดนั่นแหละและถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าไปแล้วโอกาสติดสูงมากเลยและจะไปทำไมล่ะและท่านอธิบายในเชิงตรรกะนะครับท่านบอกว่าถ้าลองคิดดูนะถ้าหากว่าเรามีอูดฝูงอูดและเสร็จแล้วมีท้องทุ่งอยู่สองทุ่งทุ่งแรกนะเป็นท้องทุ่งที่อุดมสมบูรณ์ค่ะหญ้าเขียวสดเลยอีกทุ่งหนึ่งนั้นหญ้าแห้งแล้งสองทุ่งนี้นะครับท่านตอนเช้ามาท่านจูงฝูงอูดไปไล่ฝูงอูดไปนะการที่ท่านไล่ฝูงอูดไปกินที่ท้องทุ่งที่เขียวเป็นกอดอกดัดไหมครับเรากำหนดไหมเป็นและถ้าท่านเลือกว่าจะไปเลี้ยงอูดที่ท้องทุ่งที่หญ้าแห้งแล้งเป็นกำหนดของเราไหมครับเป็นและทำไมแล้วท่านจะไปเลือกไปหาหญ้าแห้งทำไมล่ะครับท่านก็เลี้ยต้อนฝูงไปสู่ท้องทุ่งที่เขียวอุดมสมบูรณ์ที่มีประโยชน์สิอัลเลาะห์ให้สิทธิ์ในการเลือกแบบนี้นะครับนั่นคือในสิ่งที่ในทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะการเลือกมันอยู่ที่เราเลือกที่เราเชื่อในสิ่งนั้นๆในสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยเฉพาะในเรื่องของผลลัพธ์นะครับในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะฮะนั้นถ้าว่าเราไม่สบายเราก็ยังไม่หายไปหายาแล้วยังหายเป็นหายให้เราคิดในเชิงบวกเห็นไหมให้มองคำว่าเชิงบวกคือให้คิดว่าได้อะไรอ๋อได้ผลบุญได้อะไรได้ทุกอย่างทุกความเจ็บความลำบากที่เกิดขึ้นทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ไปในการรักษาตัวเรานั่นคือไม่ได้หายไปไหนอัลลอฮ์นั้นให้ผลบุญเราอัลลอฮ์จะตอบแทนเราและการตอบแทนของอัลลอฮ์นั้นในการสวัสดิ์อดทนนั้นไม่อาจที่ประเมินได้นะไม่อาจที่จะประเมินได้โอ้โหมันมากมายมหาศาลในระดับใดคิดว่าได้แต่คิดว่าอินชาอัลลอฮ์มันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมยังไม่ถึงเวลาที่ใช่แต่คิดอยู่นะคิดว่าให้ได้ว่านั้นมันเป็นโอกาสดีที่เราจะได้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้ความเจ็บปวดความลำบากโรคเรื้อรังความผิดหวังเรื้อรังนั้นมาบั่นทอนให้เรานั้นจมปักอยู่ความโศกเศร้าดิ่งอยู่กับเรื่องของอดีตอันเจ็บปวดวิธีถอนวิธีดึงมาคือเนี่ยเรื่องนี้ยินดียอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นมาคิดว่าได้เชื่อว่าได้แล้วเราก็จะได้เชื่อว่าได้แล้วเราก็จะได้ได้ผลบุญได้สิ่งที่ดีโอกาสดีๆพร้อมที่จะเกิดขึ้นกับเราแต่เมื่อใดมันขึ้นอยู่ความเหมาะสมนะมันขึ้นความเหมาะสมในฮิกมะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่นครับนั่นคือเรื่องดังกล่าวมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับครับได้พลังของดุอานั้นมหาศาลมีอานุภาพมันยิ่งใหญ่แม้แต่บางครั้งกอดอกอดัตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงกำหนดไว้นั้นด้วยกับพลังของดุอาอานุภาพของดุอานั้นยังสามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงกอดอกอดัตได้เลยครับและยะรุดุลกอดรอิลัดดุอากอดอกอดัตในบางเหตุการณ์นั้นในบางเรื่องราวนั้นนะการขอดุอานั้นสามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงได้นั่นเป็นหนึ่งในกรณีพิเศษปกติแล้วกอดอกอดัตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงกำหนดมานั้นมันต้องเป็นไปตามล็อกแบบนั้นมันเปลี่ยนไม่ได้แต่ในบางกรณีสามารถที่เปลี่ยนได้ด้วยกับพลังอานุภาพของการขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับนั้นยิ่งเราได้ดุอานั้นดุอาครับพลังของดุอามีอยู่แล้วตัวของดุอาอายะห์กุรอานในดุอาแต่สิ่งที่มันมีประเด็นมีปัญหามันอยู่ที่ตัวเรานะครับนั้นถ้าหากว่าเรายกระดับคุณภาพเราให้เหมาะสมให้คู่ควรผมใช่นะเหมาะสมคู่ควรกับการที่จะได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคนที่ดีเรามีดีมีอีหม่านมีศรัทธาเรามีพลังความมุ่งมั่นเรามีพลังมีความมุ่งมั่น
นะในการวิงวอนขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้ทำนะฮะหลักการคือขอใช่ไหมฮะอันนี้คือการขอมุ่งมั่นขอสุดหัวใจเสร็จแล้วในขณะที่เราขอแล้วทำเท่าที่สามารถจะทำได้ตามกำลังความสามารถของเราเราไม่สบายไปหาหมอเราไม่มีเงินไป30บาทก็คือ30บาทนั่นแหละครับตามความสามารถของเรานะครับไม่ต้องถึงว่าโอ้โหเราต้องทุ่มเททั้งหมดทั้งหน้าตักเลยไม่ต้องแค่นั้นก็คือแค่นั้นฮะเสร็จแล้วเป็นไงฮะพลังข้อที่2ให้หนักๆครับขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นคู่ไปด้วยกันเสร็จแล้วหลักการคือบางครั้งมันอัดไม่ได้เห็นมั้ยเพื่อนๆผมใช้ว่ามันอาจจะมีประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ที่อาจจะไม่ได้นั้นเฉพาะคนพิเศษที่เขาใช้หลักการคือหลักการนี้มายอมรับอัลเลาะห์ทรงกำหนดมาเราหน้าที่เราคือยินดียอมรับในนั้นมีความดีที่ซ่อนอยู่มีฮิกมะห์ที่บาลิกะห์มีทัศนคติมีมุมบวกคิดบวกคิดว่าได้นะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ได้เห็นไหมครับว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เองวิถีชีวิตของมุสลิมในการจัดการในการบริหารจัดการกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาอ่ะนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้ผมคิดว่านะครับถ้าเป็นผลไม้นะครับเริ่มที่จะหอมแล้วฮะสุกงอมแล้วอีหม่านเริ่มที่จะหวานแล้วนะครับเริ่มที่จะหวานเริ่มที่จะนิ่งเริ่มที่จะได้รับคุณค่าของอีหม่านการศรัทธาขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานนะอีหม่านที่ทำให้เรานั้นได้รับความหอมหวานทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน